โอเคครับก็กราบสวัสดีวิรักแฟนเพลงท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลวงไก่ซึ่งวันนี้นะครับResident Evil 4นะครับมันได้ปล่อยตัวอย่างเทรลเลอร์ที่3ออกมานะครับแล้วก็ออกมาครบคันเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปไล่ดูเทรลเลอร์ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่3เลยนะว่าตัวเกมแม่งบอกอะไรเรามาบ้างใน Resident Evil 4 Remake นะครับไปรับชมกันเลยครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นคลิปจาก Official Page ของ Resident Evil 4เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวล่าสุดกันก่อนความยาวประมาณ2นาทีว่าจะมีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจหรือดูกันบ้างนะครับจัดเรทอยู่ที่17บวกนะครับเกมนี้ We are all connected through the Holy Body. ตรงนี้อะไรวะส่วนไหนวะผมยังนึกไอ้ตัวสีแดงที่โดนตัดหัวนี้ไม่ถูกนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนของภาค4เหมือนกันWhen you need only accept the sacred gift. แล้วข้อตรงนี้ในน้ำนี่ผมดูค่อนข้างจะน่ากลัวกว่าภาคเก่านะครับก็ทำออกมาสยองเลยแหละตัวนี้เหมือนเดิมนะครับศัตรูพวกที่มีลาสปากัสมันก็มีเป็นพวกเป็นแมลงมันมีอยู่2แบบซึ่งตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับ อันเนี้ยเหมือนจะโชว์เกมเพลย์มากขึ้นเหมือนเมื่อกี้ถ้าแป๊บๆก็คือย้อนกลับไปดูกันตรงนี้แอดลี่เหมือนจะโดนเอาไปปูชายันแล้วทำไมลีออนไปยืนอยู่ตรงนั้นอันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะผมเพิ่งเล่นจบมานะครับหลอดแซดเลอร์แอชลี่น่ารักแล้วก็ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นปราสาททางขึ้นของซาลาซ่านะมันจะมีพวกตัวนี้มารุมก็คือใช้ขวานใช้อะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะใส่ผ้าคลุมสีดำเนาะแต่ตัวว่าคลุมสีแดงมันก็มีหรือเปล่านี่ฮะตรงนี้ก็คือทางเข้าปราสาทก็มีไอตัวที่ยิงไอปืนลูกปืนไฟปืนครกแล้วกันเข้ามานะครับอันนี้ก็ปกติเขามากับแบดลี่อันนี้คือลูอิสนะครับถือกล่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งกล่องเนี้ยผมว่าไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นตัวแซมเปิลของตัวที่เอาไว้ต้านลาสปากัสนะครับเราอย่างเงี้ยนี่เอลกิการโต้นี่แล้วก็ระบบการเปลี่ยนปืนเมื่อกี้ก็คือน่าจะเห็นกันแล้วในตัวอย่างเกมนะครับท่านผู้ชมมันมีการเปลี่ยนแบบเหมือนได้ซีเวนต์อีวิลภาคล่าสุดใหม่ๆนะครับถ้าตรงนี้เราเจอกับมือเลื่อยนะครับซึ่งข้างๆก็มีลูอิสอยู่ด้วยปกติลูอิสในภาคเก่าไม่ได้มาช่วยลีออนสู้นะครับช่วงที่ลีออนไม่ได้อยู่กับแอดลี่แต่นี้ภาคนี้มาช่วยนะครับมาช่วยบรรยากาศก็ไม่ได้เหมือนเดิมท่านผู้ชมอันนี้คราวเซอร์ครับคราวเซอร์นี้ก็มันต้องมาอยู่แล้วแหละก็คือตัวสำคัญเลยนี่ครับไม่มีอะไรครับนายช่วยใครไม่ได้หรอกนะลีออนอันนี้น่าจะเป็นตอนที่แอดลี่นะครับต้องแยกกับลีออนเพื่อที่ไปดีกุ๊ปกันอีกครั้งซึ่งไปทำเควสแยกกันคนเดียวซึ่งดูบรรยากาศแล้วเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่เป็นเหมือนเป็นห้องหนังสือมันทำมึนนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงอันนี้โอ้มีการก้มหลบด้วยนะท่านผู้ชมจากการปาขวานอันนี้ก็เป็นตอนไขปริศนาใช่ไหมเราก็คุ้มครองแอดลี่คือเหมือนเลยอ่ะตรงนั้นน่ะคือเหมือนภาค4เลยนะครับคุ้มครองแอดลี่ตอนที่เราทำเควสอยู่น่ารักดูดิเอ็งคัมซันโชปันธาเลทัสเรสคิวเดอะพรินเซสซูดิเนสำเนียงสเปนเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตอนท้ายๆครับผมมีคอปเตอร์มาช่วยยิงตรงนี้น่าสนใจครับในเหมืองครับไอในภาค Resident Evil 4ที่ไม่ใช่รีเมคมันไม่มีนะครับการที่ศัตรูวิ่งแบบขนานรางมาอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมเพลย์ที่ต่างจากเดิมนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีลูอิสนั่งไอรถรางมาด้วยครับนี้เกียร์อะไรวะโอ้เกเรโดมีการดวลมีดกับเซาเซอร์เหมือนเดิมหรือเปล่าก็เหมือนจะดวลอยู่นะท่านผู้ชมลีออนเอด้าเอด้าดูไม่ค่อยไม่หน้าไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไร
ไม่ค่อยเก๋าอ่ะดูหน้าอ่อนโยนกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ถึงเวลาแล้วมันต้องต่างไปจากเดิมสิมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เหมือนจะเป็นห้องที่เอาลาสกัสออกจากตัวนะครับเพราะก็แค่นี้แล้วก็มีโหมดเมอร์ซินารีทหารรับจ้างนะครับส่วนโหมดเซฟเดตเวย์นี่มีหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราลองย้อนมาดูเทรลเลอร์แรกสุดที่ Resident Evil ได้ปล่อยออกมานะครับรีเมคนะภาค4มาดูกันวันที่24มีนาคมนี้ปังอันนี้ผมดูแล้วนะผมแค่ให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูได้ดูซึ่งเนี้ยคือแบบนี้คือแตกต่างเลยคือภาคเก่ามันไม่มีฉากอย่างนี้เหมือนกับทำฉากใหม่นั่นแหละเอาง่ายๆครับท่านผู้ชมหรือว่าทำเป็นแค่ตัวโปรโมทวะตัวนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันค่อยๆเผยภาพให้เห็นไม่รู้ว่าภาพจริงในเกมหรือเปล่านะครับเหมือนรหัส Baby Eagle นี่ครับป่าไอ้นี้มันเป็นฉากที่เหมือนทำใหม่อันนี้ก็ทำใหม่ครับไอ้ภาคแรกไม่มีนะครับแอดลี่ที่มาวิ่งอยู่ในน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นฉากเอาไว้โชว์ตัวหรือเปล่าคือมันให้ไอ้เทรลเลอร์เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าแม่งทำใหม่จริงๆอ่ะรีเมคจริงๆแต่ไม่รู้ว่ารีเมคแบบไม่เหมือนเดิมเลยจะโดนด่าหรือเปล่าอันนี้คือแม่งดูไม่เหมือนเดิมเลยครับดูเหมือนภาค7ภาค8ดูดิคุณผู้ชม Guess you me Big drunk spot to vacation eh มาเที่ยวผิดที่แล้วอีลูมิดาจอสโอ้เห็นเอด้าแป๊บนึงเมื่อกี้เราเห็นอิลีออนอยู่ในเรือนั้นก็แสดงว่าอาจจะเจอกับไอ้ซาลาแมนเดอร์ชื่ออะไรหรอวะเดลลาโก้อ่ะไปเดลลาโก้ก็น่าจะมีนี่ครับฉาก You will receive our most sacred body It begins now เริ่มจะฟักตัวแล้วเหรอฝังรัดปลาคัดลงไปในตัวลีออนและแอชลีย์แค่นี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวยังไม่จบ If I could just forget what happened that night The pain Even for a second This time It can be different มันพูดถึงคืนไหนถ้าคืนหนึ่งมันต้องต่างไปแน่นอนคืนไหนล่ะลีออนก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมคือเทรลเลอร์แรกเนี่ยบอกอะไรไม่ได้เลยเทียบกับเทรลเลอร์3นะผมเทรลเลอร์แรกนี่คือไม่เหมือนเป็นเกมใหม่อ่ะแล้วทำให้ผู้ชมงงว่าเฮ้ยจะตัดอะไรออกหรือเปล่าว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าหรือจะแบบทำใหม่เยอะไปหรือเปล่าว่าอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งพาร์ท3เทรลเลอร์ที่3ออกมาให้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีเกมเพลย์หรือการต่อสู้ที่คล้ายเดิมอยู่เยอะนะเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์2กันนี่เทรลเลอร์2นะครับท่านผู้ชมโอ้นี่คือเป็นส่วนของไหนวะสะพานหรือตรงไหนก็ไม่รู้เรียกว่าภาพสวยมากสยองขึ้นแน่นอนครับถ้าภาพมาทรงนี้นั้นก็เป็นภาพวาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆคือจุดที่เอาแอสลี่ไปทำพิธีอ่ะเมื่อก่อนไอ้ภาคก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่รีเมคมันจะอยู่ในปราสาทด้วยแต่นี้มันเหมือนเอามาทำพิธีในป่าเพิ่มเหมือนเพิ่มฉากกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือผมก็เพิ่งเล่นจบผมก็ไม่มีนะฉากที่แอดลี่โดนจับไว้อย่างนี้หมู่บ้านนี้เหมือนเดิมครับ You're here looking for someone หมาใครเหรอมือเลื่อยมีปกติครับ Missing Señorita Luis Ashley แอดลี่นี่ฉากเมื่อกี้ไม่มีครับภาคเก่าบุ๊กเขาเรียกว่าพื้นที่เมื่อกี้เพราะเราจะไม่ได้เห็นมุมของแอดลี่เลย
อันนี้เมนเดสนะครับมีนะครับหัวหน้าหมู่บ้านมันก็ต้องมีครับกระสาามีการโดนฉีดและปากัดเข้าไปเฮ้ยแฮดลี่อ๋ออันนี้ตอนที่มาเจอกันอย่าทำหลวงไข่เราจะทำยังไงเราต้องไปแล้วโอ้โหนี่ก็คือมันจะมีฉากที่ตื่นเต้นมากขึ้นใช่ไหมแบบสะพานถล่ม You can stop right there. หยุดตรงนั้นนะเอด้าครับดูสาวดูเนียน Who are you? What are you doing here? มึงเป็นใครลูอิส My fate is deciding to show her the path. โอ้เอลกิแกนโต้ Ashley, run! ดูหน้าเกรงขามกว่าเดิมนะแอดดี้วิ่งนี่อันนี้คือบอสเดลลาโก้ใช่ไหมครับเป็นบอสพลาแมนนี่ก็เหมือนเดิมแล้วก็ซาราซ่าเฮ้ยมีตัวผ้าคลุมสีแดงด้วยนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อกี้เห็นบอสเมนเดสนะครับบอสตะขาบผมเห็นรูปร่างชัดเจนว้าวประสาททำมาได้ละเอียดจริงๆYou gotta be kidding me. ต้องล้อเล่นกันแน่ๆทำไมเหรออ้าวอ้าวโอเคครับน่าจะแค่นี้โอเคโดยรวมท่านผู้ชมคือเทเลอร์1เทเลอร์2เนี่ยเทเลอร์แรกเนี่ยเหมือนแม่งเกมใหม่เลยเทเลอร์2เนี่ยก็ยังเหมือนเกมใหม่อยู่นะแต่ว่าเราเห็นตัวละครเก่าๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีเกมเพลย์มาใช่ไหมท่านผู้ชมไปดูกันเอาเองแล้วกันครับเกมเพลย์เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะมันแค่ให้ดูรูปแบบการสู้หรือการเล่นมันมีแบบไหนบ้างอันนั้นไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็มาเทเลอร์3มันก็มีฉากที่เหมือนเดิมแล้วก็มีเกมเพลย์ออกมาให้เห็นเยอะขึ้นตามที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับก็โดยรวมถ้าดูแล้วเนี่ยผมว่า Resident Evil 4 Remake ก็น่าจะคงพอดเดิมไว้แต่ใส่อะไรเพิ่มมาแล้วก็เปลี่ยนวิธีเล่นนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ภาพสวยขึ้นดูหน้าติดตามนะครับส่วนไอ้ Separate Way ผมไม่แน่ใจนะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแต่บท Mercenary มีนะครับมีเห็นว่าได้ข่าวว่าจะมีให้โหลดแยกเป็น DLC ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคท่านผู้ชมสำหรับการมาดูเทเลอร์ตอนนี้ก็ทำให้ผมคิดว่าเกมน่าจะคล้ายๆเดิมแหละนะครับแต่ว่าตำแหน่งการเกิดเหตุหรือพื้นที่ที่เกิดเหตุมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าพวกโบสเก่าๆอะไรนี่ก็มีนะมีครบเลยนะครับบอสก็มีแต่ว่าผมยังไม่เห็นอีกหลายตัวเลยไม่เห็นรีเจเนเรเตอร์ไอตัวที่แบบตายยากๆตอนท้ายเกมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วบอสอะไรวะพวกบอส U3 อะไรเงี้ยที่มันเป็นตะขาบเป็นเรปไทล์อีกตัวหนึ่งที่ต้องตัดคอนเทนเนอร์ทิ้งในภาคเก่าผมก็ไม่เห็นแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเวอร์ดูโก้ตัวที่เราต้องเอาถังไนโตรเจนแช่แข็งมันแล้วยิงก็ยังไม่เห็นนะเออแต่เมนเดสเห็นเมนเดสเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ตัวเป็นตะขาบเออโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงว่า Resident Evil Remake ใหม่จะเป็นยังไงครับผมจัดแน่นอน Day 1ไว้ติดตามดูกันได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับยูโฮ